ิวกิ้นจะขึ้นคอนเสิร์ตคุณอีกวรันธรหรือไม่ถ้าเกิดว่าขึ้นคือเหนือคู่ชั้น 3เกือบจะบนสุดแล้วนะคะอีก2แถวก็คือบนสุดแล้วซึ่งเป็นมุมที่แบบดีเนาะดีเธอชมฉันซิว่าฉันสามารถกดบัตรให้เธอได้ใช่ very good ticket planner มาก เป็นมุมที่ค่อนข้างดีไม่เคยนั่ง impact ที่สูงขนาดนี้มาก่อน คือสูงไม่ไหวปึ๊บอีกกี่นาทีคอนจะเริ่มคะโอ้โหอีกครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงแล้วมาเร็วมากอีกครึ่งชั่วโมงคอนจะเริ่มสูงไม่สูงดูเอาว่าไงนะไม่มีอะไรตอนแรกป้าโคยเชียวป้าโคบอกว่าจะชวนบอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาดูแล้วคอนเสิร์ตอะไปพัทยาดีกว่ามั่นกล้านะคะกูก็เลยบอกมึงก็ไปชวนอีแอปสิถ้าอีแอปไปกูไปเอาอะไรมาไปบัตรซื้อดอกและอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้นะคะแอปกำลังคาดหวังก็คือบิวกิ้นจะขึ้นคอนเสิร์ตคุณอีกวรันธรหรือไม่ถ้าเกิดว่าขึ้นคือเหนือคู่จริงๆเพราะว่านี่คาดเดาไว้แล้วว่าบิวกิ้นน่าจะมาเป็นเกสให้กับคุณวรันธรสืบเนื่องมาจากแบบเขาสนิทกันด้วย1แล้วก็แบบ2ละ2อ่ะ2คือเขาแบบมีพรีเซนเตอร์ที่ทับซ้อนกันหลายๆแบรนด์มันมีโอกาสที่ว่าเขาจะขึ้นมาร้องหรือเปล่าคือถ้าเขาขึ้นเนี่ยก็คือเนื้อคู่ละเนื้อคู่ละเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าวันนี้บิวกิ้นจะขึ้นหรือไม่แต่ถ้าไม่ขึ้นฟุตนี้จะโดนตัดออกทันที เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะคอนเสิร์ตนี้ช่างมันไปไม่ต้องสนใจขอแค่เราได้ไปเฮียชุดดีมากรันธรหรือไม่ถ้าเกิดว่าขึ้นคือเหนือคู่
เอ็มวีเหนื่อยใจใช่ครับเดินโดยไปคุยข้างหน้ากันหน่อยได้ป่ะอ่ะก็เป็นแบบวันแรกที่ได้เจอกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน้องเนี่ยร้องไห้จนหมดแรงแล้วแต่อีกเนี่ยไปเพื่อซิงค์แป๊บเดียวแล้วกลับใช่แล้วน้องก็พูดแบบตาบวมหมดแล้วแบบว่าพี่ครับผมเป็นแฟนเพลงพี่นะครับอย่างนี้ขึ้นอิมแพคคนเดียวได้คือก่อนหน้านี้มันมีแค่คนเดียวคือใหม่เจริญสุรัตน์ใช่แต่นี่คือแบบเป็นคนเป็นเจนนี้ที่แม่งขึ้นอิมแพคได้จริงๆคนเดียวแล้วเรื่องราวน่าสนใจมากจริงแล้วร้องไห้แบบเยอะมากคือซึ้งอ่ะซึ้งแบบอีดอกกูร้องไห้เยอะมากขอบคุณที่มีแมสเพราะว่าปิดน้ำตาประทับใจอะไรในคอนเสิร์ตประทับใจทุกอย่างเลยครับแต่หลักๆเลยคือชุดของคุณอิงคือเยี่ยวเนาะเยี่ยวมากดีดีทุกชุดเมคอัพก็ดีผมก็ดีใช่แล้วแบบไลท์ติ้งอะไรต่างๆพรีเซนเทชั่นอะไรต่างๆคือแบบประทับใจประทับใจมากเพราะว่านี่ตัดสินใจมาดูศิลปินมาดูคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยครั้งแรกแล้วเจอบรรยากาศแบบนี้รู้สึกว่าแบบประทับใจกับสิ่งที่เราเลือกมาดูเงี้ยคุ้มค่าบัตรที่ซื้อไปอ่ะมันเหมือนแบบมันเสียตังค์ไปแต่ว่ามันก็ได้สิ่งที่ดีๆกลับคืนมาใช่ใช่ครับไม่คิดว่าแฟนคลับจะเยอะขนาดนี้นะคะก็แสดงความยินดีกับคุณอิงนะคะที่มีคอนเสิร์ตเดียวเป็นของตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็หวังว่าจะมีอีกครั้งหน้าให้มีครั้งที่2ครั้งที่3ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นแฟนเพลงคุณอิงต่อไปนะคะไว้ขอให้เราได้เจอกันตามร้านเหล้าหรือว่าตามร้านต่างๆอีเวนต์ต่างๆอีเวนต์ต่างๆขอให้เราได้มีโอกาสร่วมงานกันและได้ถ่ายรูปคู่กันสักทีเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับช่วยให้